ก็ยอมตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปในเบื้องต้นนี้ขอให้ทุกคนพากันว่าตามอาตมาจะเป็นผู้นำข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าใจของเรานี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งประเสริฐและเราทำอย่างไรกับสิ่งประเสริฐนี้จึงจะสำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์บุคคลทุกคนได้มีใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะการมีใจนั่นเองคือเป็นผู้ที่มีของประเสริฐอยู่ที่ตัวของเราแล้วทุกคนเมื่อเราได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการทำสมาธิจึงเป็นการถูกต้องแล้วที่เราได้ปฏิบัติสิ่งประเสริฐให้มีผลประโยชน์แก่ตัวของเราถ้าแม้นว่าเราไม่ได้มาบำเพ็ญทางใจเราก็จะเสียทีเสียหายในการที่เราเกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาเราเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติในทางใจก็ถือว่าเราได้เสียของสำคัญหรือไม่ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งสำคัญแต่เมื่อเราได้พากันมาปฏิบัติในทางใจถือว่าเราได้สิ่งที่มีความสำคัญความสำคัญนั้นไม่ใช่สำคัญเพื่อสิ่งอื่นใดสำคัญเพื่ออนาคตของเราต่อไปอนาคตนั้นคือนับตั้งแต่วันหน้าไปจนกระทั่งถึงชาติหน้าสมาธินี้จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคุ้มครองตัวของเราไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิเมื่อได้รับการฝึกฝนแล้วนั้นจะส่งพลังให้เกิดขึ้นสร้างพลังจิตนี้ให้สูงยิ่งขึ้นผู้ที่ไม่ได้ทำสมาธินั้นก็ไม่มีการสร้างพลังมีแต่ใช้ความนึกความคิดพร้อมไปด้วยอาสวะกิเลสมีอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นต้นได้เข้ามาอยู่ในจิตนั้นแล้วก็ทำให้จิตนั้นต้องคิดไปโดยการที่ไม่ได้รับการควบคุมที่ถูกต้องเมื่อจิตนั้นไม่ได้รับการควบคุมที่ถูกต้องก็เลอะเทอะเป็นอะไรก็เลอะเทอะเป
เป็นพระเป็นเนรก็เลอะเทอะเป็นฆราวาสก็เลอะเทอะคำว่าเลอะเทอะก็คือเปรอะเปื้อนหมายถึงว่าเป็นผู้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องควบคุมเมื่อไม่มีสิ่งควบคุมแล้วก็เป็นโอกาสของพวกกิเลสคืออวิชชาตัณหาอุปทานกิเลสต่างๆเหล่านี้เมื่อกิเลสมีโอกาสมากขึ้นก็ทำให้เราคือตัวของคนนั้นต้องประสบกับบาปหรือประสบกับสิ่งที่ไม่ดีการที่บุคคลประสบสิ่งบาปหรือสิ่งไม่ดีนั้นบุคคลผู้นั้นไม่ใคร่จะรู้จักตัวเองเพราะว่ากิเลสนั้นได้ปลอมตัวเข้าไปเป็นตัวของเราซะแล้วเมื่อมันปลอมตัวเข้าไปเป็นตัวของเราก็เลยทำให้ความเข้าใจผิดคือตัวของตนนั้นเป็นผู้เข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็คิดว่าเรานี้เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาแสดงถึงบทบาทต่างๆเมื่อแสดงบทบาทต่างๆก็นึกว่าบทบาทนั้นเรามันดีกับเราจริงๆเรานี้เป็นผู้ที่มีความสามารถมีความดีซึ่งใครๆสู้เราไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าพวกกิเลสกิเลสเหล่านี้จะมีอยู่ในจิตใจของผู้ที่ไม่ได้รับการควบคุมนอกเหนือจากนั้นจิตใจของผู้ที่ไม่ได้รับการควบคุมนั้นเลยเข้าใจผิดต่อไปอีกว่าเช่นบุคคลผู้ที่เป็นพระจะเป็นภิกษุเป็นสามเณรเรียกว่าเป็นนักบวชก็นึกว่าตัวเราเป็นฆราวาสกระทําในสิ่งที่ผิดจากมารยาทของภิกษุมารยาทของนักบวชที่จะพึงมีเพราะอะไรเพราะว่าผู้นั้นไม่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมแม้จะมีผ้ากาสาวพัดคือมีผ้าเหลืองเป็นเครื่องคลุมตัวอยู่ก็เหมือนกันกับคลุมตอไม้ไม่แตกต่างอะไรกับเอาผ้าเหลืองไปคลุมสัตว์ซึ่งมันก็จะเต้นแรงเต้นกาของมันไปตามภาษาแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่าผ้าเหลืองนั่นคืออะไรผู้ที่ไม่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมก็เช่นเดียวกันแม้เขาจะเป็นนักบวชแต่เขาก็จะต้องทำสิ่งต่างๆที่เขาต้องการจะทำด้วยอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของการยกยอปอปั้นจากบุคคลเข้าใจว่าเรานั้นเก่งบ้างใหญ่บ้างโตบ้างก็เป็นไปตามเรื่องอันนั้นคือความที่มีไม่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมเมื่อผู้ที่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมแล้วเขาจะต้องระมัดระวังเช่นอย่างเป็นนักบวชหรือเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรก็มีความสำรวมมีความระวังมีความเข้าใจว่าเราเป็นนักบวชและพิจารณาถึงความจริงของสัจธรรมอยู่ตลอดก็ทำให้ผู้นั้นเป็นที่น่าเคารพน่ากราบน่าไหว้เป็นปูชนียบุคคลได้ด้วยเหตุอย่างนี้การทำสมาธิจึงมีคุณสมบัติหรือมีความดีที่เหลือที่จะสึกที่จะพรรณนาได้เมื่อเขาได้เป็นผู้ที่สร้างสมาธิ
สร้างความมั่นคงภายในจิตใจแล้วเขาจะกลายเป็นปูชนียบุคคลคือบุคคลที่สมควรแก่การกราบไหว้สมควรแก่การที่จะทำบุญให้ทานด้วยเป็นอย่างนั้นนอกเหนือจากที่ว่าจะเป็นปูชนียบุคคลแล้วคุณธรรมความดีหรือเรียกว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นย่อมจะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจไปในตัวด้วยคือได้ผลหลายอย่างหลายประการแม้ว่าการบำเพ็ญสมาธินั้นจะลำบากมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีความอึดอัดใจหรือมีความขัดขืนในจิตใจนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสมควรจะแก้ไขไม่ให้มันอึดอัดใจแก้ไขไม่ให้มันเจ็บมันปวดแก้ไขให้เรามีการบำเพ็ญให้มากยิ่งขึ้นจากวันละ5นาทีเป็นวันละ10นาทีจาก10นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงจากครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นต้นคือพยายามที่จะสร้างความเพียรให้แก่ตัวของเราให้มากยิ่งขึ้นเพราะการสร้างความเพียรให้แก่ตัวเราให้มากนั้นเป็นการลบล้างความอึดอัดหรือลบล้างความฟุ้งซ่านในจิตใจของเราและลบล้างพวกกิเลสที่มันคอยมาสิงอยู่ในจิตใจของเรานั้น เพราะฉะนั้นถึงว่าเราจะลำบากในการบำเพ็ญสมาธิก็ได้ผลคุ้มค่าเรียกว่าคุ้มค่าเหลือที่จะคุ้มเพราะคนเรานั้นถ้าหากว่าจากชาตินี้คือตายแล้วเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความเสียหายในชาติของเรานี่ที่เกิดต่อไปมันกลายเป็นเช่นนั้นไปมันเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลเรียกว่าแก้ไม่ได้เมื่อเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องอยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นชัดชาติมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นแก่พวกเราชาวพุทธที่ได้พบพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราพากันมาทำสมาธิโอกาสที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือนรกนั้นเรียกว่าน้อยมากหรือว่าปิดนรกได้เลยหรือว่าปิดอบายภูมิได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราจะตายนั้นก็จิตนี้เองที่จะออกจากร่างกายอันนี้ในเมื่อจิตนี้เตรียมที่จะออกจากร่างทุกอย่างที่มีอยู่จิตก็ต้องพร้อมจะเรียกว่าเตรียมพร้อมชั่วระยะวินาทีเท่านั้นเองจิตจะพร้อมหมดทุกอย่างสมาธิที่เราได้กระทำมาแล้วจะเป็น10ครั้ง100ครั้งหรือจะเป็นกี่ครั้งก็ตามทำไว้ที่ไหนก็ทำไว้ที่ใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นเวลาใจจะออกจากร่างไปนี้สมาธิทั้งหมดก็เก็บเอาไปหมดไม่มีอะไรเหลือก็เรียกเก็บเพียบพร้อมเมื่อพร้อมแล้วในชั่ววินาทีนั้นสมาธิย่อมจะต้องเกิดขึ้นกับเราเมื่อสมาธิเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเรียกว่าปิดได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราทำจิตนั้นเราก็ได้ทำและเราก็จำได้ไม่มีการหลงลืม
เรานั่งสมาธิกี่ครั้งเราก็ไม่ได้ลืมเรายังทรงจำอยู่ภายในจิตนั้นไม่มีเวลาที่จะลืมใครจะมาทำให้ลืมก็ไม่ได้อะไรจะมาทำให้ลืมก็ไม่ได้อะไรจะมาพรากสมาธิจากจิตนี้ไปก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่กับจิตอยู่แล้วเราทำแล้วมันก็อยู่ในใจของเราอยู่แล้วมันจึงเรียกว่าไม่มีอะไรมาพรากได้จึงเรียกว่าสามารถที่จะปิดอบายภูมิได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการคุ้มค่าจริงๆที่บุคคลทั้งหลายได้พากันมีการเสียสละมาปฏิบัติความดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติความดีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเรานั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนาจิตของเรานี้ให้ยิ่งขึ้นไม่ควรที่จะคิดว่าเท่านี้พอแล้วฉันทำเท่านี้ก็พอแล้วฉันทำเท่านี้ก็มากแล้วอย่างนี้เราไม่ควรคิดอย่างนั้นเราควรที่จะคิดว่าที่เราทำนี้ยังน้อยเกินไปพยายามอยู่เรื่อยไปเมื่อเราใช้ความพยายามนี่จิตอันนี้แหละจะได้ถูกได้รับการขูดเกลาหรือเรียกว่าขัดเกลาให้เกิดความผ่องใสหรือให้เกิดจิตนี้สูงขึ้นตามลำดับเมื่อจิตนี้สูงขึ้นตามลำดับก็ถือว่าเรายิ่งได้ประสบผลสำเร็จยิ่งได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นถ้าเรามาคิดถึงว่าเราเกิดมาเพื่อโลกเราเกิดมาเพื่อทรัพย์สินสมบัติเราเกิดมาเพื่อความครองเรือนเราเกิดมาเพื่อมีลูกมีเต้าเราเกิดมาเพื่อแต่ทรัพย์สินแผ่นดินก็คิดผิดเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีการมีงานเราทำเป็นเจ้าของมีทรัพย์สินสมบัติทุกประการสมบัติเหล่านั้นให้ความสุขเราก็จริงจริงเพียงว่าให้ความสุขในปัจจุบันคือในปัจจุบันชาตินี้แต่ว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นไม่มีประโยชน์เมื่อเราตายไปแล้วไม่มีประโยชน์เพราะเราจะกลับคืนมาปกครองสมบัติเหล่านั้นอีกก็ไม่ได้และเราจะเอาตามไปด้วยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอาไปได้คือสมาธิที่เราพากันทำอยู่นี้เองแม้จะเท่าปีกริ้นคือนิดหนึ่งหรือแม้จะเท่าสักไก่ปรบปีกนิดหนึ่งเท่านั้นก็ยังเป็นเชื้อที่มีความดีมากเหลือหลายอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่บำเพ็ญสมาธินั้นผู้มีสมาธิในจิตนั้นเทหังเทวกายังมนุษย์สังเทหังเทวกายังมนุษย์เทหังก็หมายความว่าเมื่อละจากกายเป็นมนุษย์เทวกายังก็ได้กายเทพหรือเรียกว่ากายเทวดานี่คือผลของสมาธิท่านว่ามนุษย์สังเทหังเทวกายังเมื่อละจากกายอันเป็นมนุษย์ก็ไปได้กายเทวดาซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนาคือหมายความว่าเพิ่มความดีของเราให้สูงยิ่งขึ้นสมาธินั้นถ้าเราจะไปปรารถนาสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไรนักเพราะสมาธิต้องตัดอารม
เรานั่งสมาธิเพื่อความปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้มันกลายเป็นอุปทานและกลายเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นการทำสมาธิท่านจึงไม่ให้ปรารถนาเพื่อเราทำสมาธิเพื่อจะเอาเทวดาหรือเราจะทำสมาธิเพื่อจะเอาพระอินทร์พระพรหมอย่างนี้ท่านก็ห้ามไม่ให้เราทำสมาธิปรารถนาอย่างนั้นแต่ว่าถึงเราจะปรารถนาและไม่ปรารถนาเมื่อเราทำเราก็ได้ที่ท่านไม่ให้ปรารถนานั้นท่านต้องการที่จะไม่ให้เรามีอุปทานมีอารมณ์นั่นเองเพราะอุปทานอารมณ์มันเป็นภัยของสมาธิมันเป็นอันตรายของสมาธิเราต้องกำจัดอันตรายนี้ออกไปให้เหลือความเป็นหนึ่งของจิตจิตนี้เมื่อเหลือความเป็นหนึ่งได้ก็จะเริ่มมีพลังแล้วคือจิตนี้ถ้าสงบได้ก็ถือว่าเริ่มเกิดพลังแล้วพลังของจิตนั้นเป็นพลังที่มีความสะสมครั้งหนึ่งก็สะสมครั้งที่สองก็สะสมครั้งกี่ครั้งก็สะสมกี่ร้อยกี่พันครั้งก็สะสมการสะสมนั้นได้สะสมขึ้นตามลำดับเรามีเท่าไหร่นั้นเก็บไว้แล้วเราทำอีกก็สะสมขึ้นมาอีกเรามีเท่าไหร่เราก็เก็บไว้แล้วเราทำอีกก็สะสมขึ้นอีกด้วยประการอย่างนี้จึงถือว่าการสร้างเสริมพลังจิตนั้นจึงเป็นการสร้างเสริมวาสนาบารมีหรือเรียกว่าสร้างเสริมกุศลมหากุศลพระพุทธองค์นั้นพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับสี่อสงไขยแสนกับนั้นบำเพ็ญบารมีไว้ที่ไหนบำเพ็ญบารมีไว้ที่ใจและพระองค์ทำสมาธิมาตั้งแต่ชาติแรกที่พระองค์ปรารถนาโพธิญาณชาติที่พระองค์เป็นสุเมธะฤาษีชาตินั้นพระองค์ก็ได้ฌานสมาบัติแล้วเมื่อพระองค์บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญสมาธิแต่ละชาติตามลำดับมาพลังจิตนั่นเองที่ได้สงที่ได้สะสมเรียกว่าสะสมวาสนาบารมีพระองค์จึงมีบารมีถึง10บารมีด้วยกันนับไปตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีจนกระทั่งถึงอุเบกขาบารมีก็ถือว่าบารมี10ทัศน์และบารมีเหล่านั้นก็มารวมเป็นพลังจิตของพระองค์พระองค์ก็เกิดมีพลังตามลำดับจากชาตินั้นมาถึงปัจฉิมภาวิกชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายนี่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ด้วยอาศัยพลังที่พระองค์ได้สะสมมาแล้วเราเรียกกันว่าพระองค์สะสมบารมีแต่ว่าที่จริงแล้วก็คือการสะสมพลังจิตนี่เองเมื่อถึงที่สุดตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีฤทธาพระองค์ก็มีทุกอย่างเรียกว่าสัพพัญญุตญาณสามารถที่จะระลึกชาติผลหลังได้สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้สามารถที่จะรู้จักใจคนได้นี่เรียกว่าพลังจิตที่ได้อบรมมาเต็มที่แล้วเรียกว่าไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่เท่ากันกับพระองค์ชั้นใดก็ดีพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราก็มนุษย์พระพุทธองค์ก็มนุษย์พระองค์บำเพ็ญบารมีเราก็บำเพ็ญบารมีเรียกว่าอย่างเมื่อเช้าเราทำทานกัน
ถวายอาหารภิกษุสามเณรก็เรียกว่าทานบารมีเราพากันมารักษาศีลก็เรียกว่าสมทานอุโบสถศีลก็เรียกว่าศีลบารมีเราไม่กลับบ้านเรานอนอยู่ที่วัดก็เรียกว่าเนกขัมมะบารมีเราตั้งสัจจะว่าเราจะรักษาศีลวันหนึ่งก็คืนหนึ่งไม่ให้ขาดก็เรียกว่าสัจจะบารมีเรารักษาศีลอยู่เราก็ไม่ให้ศีลขาดถึงแม้ว่าเราจะลำบากนักอดอาหารตั้งแต่เวลาวิกาลไปจนกระทั่งถึงอรุณขึ้นมาใหม่เราก็มีความอดทนไม่ยอมถึงแม้มันจะหิวเท่าไหร่เราก็ไม่ทานเพราะเรารักษาศีลอย่างนี้เขาเรียกว่าขันติบารมีนอกเหนือจากเราจะรักษาศีลแล้วเราก็นั่งสมาธิอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าวิริยะบารมีเมื่อเรารักษาศีลและเรานั่งสมาธิเราก็มีจิตใจมั่นคงไม่วอกแวกมีจิตใจที่เหนียวแน่นมั่นคงใครจะมาบอกให้เราเลิกจากการรักษาศีลก็ไม่ได้จะมาบอกให้เราเลิกจากสมาธิก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานบารมีในขณะที่เราพากันกระทำเราก็มีความเข้าใจในตัวเองพิจารณาเห็นแล้วว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ทั้งสิ้นอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาบารมีเมื่อขณะที่เรารักษาศีลอยู่เราก็ไม่โกรธเคืองใครเราก็ไม่ทะเลาะวิวาทใครและเราก็พยายามที่จะเฉลี่ยความสุขของตนให้แก่บุคคลผู้อื่นด้วยการแนะนำด้วยการพร่ำสอนด้วยการช่วยเหลืออะไรต่างๆเหล่านี้ท่านเรียกว่าเมตตาบารมีเมื่อเรามาอยู่ในวัดเราก็ไม่คิดถึงใครจะเป็นสามีภรรยาใครจะเป็นลูกหลานสิ่งใดเป็นทรัพย์สินสมบัติเราก็ไม่ใยดีเรานึกถึงแต่สินของเราอยู่ตลอดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุเบกขาบารมีในที่สุดเราก็ได้แล้วซึ่งบารมีถึงสิบทัศน์เราก็ได้แล้วบารมีครบถ้วนในการปฏิบัติที่เรามากระทำเมื่อเราท่านทั้งหลายได้กระทำเช่นนี้จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานพระนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานสุญอย่างยิ่งเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจึงได้พากันเสียสละทุกประการเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานการที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานนั้นคือการกำจัดกิเลสออกให้หมดโดยสิ้นเชิงเรียกว่าพระนิพพานการที่เราพากันกระทำสมาธิมีฐานเป็นเครื่องรับรองมีสมาธิที่มั่นคงมีสมาธิที่เป็นพลังมีสมาธิพร้อมมูลเรียกว่าเป็นฐานกำลังเมื่อเป็นฐานกำลังอย่างนี้เพื่อที่จะให้จิตนี้หลุดพ้นเพื่อให้ถึงพระนิพพานจึงจำเป็นจะต้องเดินทางเข้าสู่สัจธรรม
พิจารณาซึ่งอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมนั้นคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวเรานี่เกิดมานี่แก่นี่เจ็บนี่ตายรูปังคือรูปอันนี้เองที่เป็นตัวเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์จริงอย่างนั้นเกิดมาก็เหลือจะทุกข์แก่แล้วก็แสนจะทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็แสนจะเวทนาตายก็แสนที่จะเวทนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นสี่ประการคือเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นผู้เกิดมาเป็นผู้ประสานงานที่จะทำก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่และเมื่อเรารู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์เราจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะพิจารณาให้เห็นเป็นสัจจะคือทุกขสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงคือทำปรากฏให้เห็นเป็นความจริงการทำปรากฏให้เห็นเป็นความจริงนั้นอาศัยพลังจิตเมื่อพลังจิตมีมากเรากำหนดจิตหลับตาอยู่แล้วเพ่งดูไปที่รูปคือรูปังคือรูปนี้เห็นไหมไม่เห็นก็ถือว่าพลังจิตยังอ่อนพลังจิตยังไม่แก่แต่ถ้าหากว่าหลับตามองไปเห็นเรียกว่าพลังจิตได้แก่แล้วสมควรแก่การที่จะดำเนินอริยสัจได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยกรูปนี้ขึ้นพิจารณารูปนี้พิจารณานั้นให้เห็นว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์ธัมมังอนัตตารูปธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็เรียกว่ารูปธรรมอันเดียวกันคือไม่ใช่ตัวตนถ้าหากว่าเป็นตัวตนรูปนี้ก็อย่าแก่เราบอกว่าอย่าแก่มันก็จะต้องทำตามเราอย่าแก่รูปนี้อย่าตายมันก็ต้องทำตามเราว่าอย่าตายแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันจึงไม่ใช่ตัวตนเมื่อความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าปริยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้การกำหนดรู้นั้นคือการใช้ญาณเรียกว่าวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณนั้นมันจะเกิดขึ้นในเมื่อเราพิจารณารูปท่านปัญจวัคคีย์ที่ท่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะท่านพิจารณารูปท่านชดินทั้งพันสามท่านเกิดความเบื่อหน่ายถ้าท่านพิจารณารูปเช่นเดียวกันเพราะที่เกิดความเบื่อหน่ายเรียกว่ารูปปัสสมิงตินิบินติเกิดเบื่อหน่ายในรูปความเบื่อหน่ายนั้นคือวิปัสสนา วิปัสสนานั้นคือความรู้แจ้งและเห็นจริงการที่จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยพิจารณาหลายครั้งเหมือนกันกับเรากว่าจะทำจิตให้สงบได้นั้นเราก็ต้องทำนับครั้งไม่ถ้วนกว่าจิตนี้จะสงบได้วิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเราก็พิจารณาดูรูปนี้นับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นผู้กำหนดรู้ได้แล้วปริยยันติเมภิกขเว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้ผู้นั้นกำหนดรู้ได้แล้วเมื่อกำหนดรู้ได้เกิดขึ้นมาเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรอีกต่อไปก็จำเป็นจะต้องทำให้มากยิ่งขึ้นเพราะการพิจารณาวิปัสสนานั้นก็เหมือนกันกับการต้มหรือเรียกว่าการหุงข้าวการหุงข้าวนั้นเราจะหุงปั๊บสุกปุ๊บไม่ได้ต้องใส่ไฟแล้วจนกว่าจะเดือดจนกว่าจะสุกก็ต้องใช้เวลาวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันจำเป็นที่จะต้องใส่ไฟคือตะปะความเพียรแผดเผาพิจารณาเผาร่างกายอันนี้ให้เป็นจุนวิจุนให้เหลือแต่กระดูกให้เหลือเป็นดินน้ำไฟลมให้เกิดความนิพพิทยานความเบื่อหน่ายอยู่ตลอดนับครั้งไม่ถ้วนจึงจะไปประสบผลที่ว่าประสบผลนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสต่อไปว่าปะหากับบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละการละนั้นละจากตัณหาความทะเยอทะยานตัณหาความทะเยอทะยานความกำหนัดยินดีราคะโทสะความโกรธโมหะความหลงสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสมุทัยที่เรียกว่าสมุทัยเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์ถ้ามีพวกนี้แล้วก็ทุกข์ล่ำไปเพราะฉะนั้นถ้าวิปัสสนาพิจารณาละพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปในรูปนี้ได้แล้วก็จะเกิดความละขึ้นตัณหาก็จะน้อยลงไปราคะความกำหนัดยินดีก็น้อยลงไปโมหะความหลงก็น้อยลงไปความโมโหโทโสต่างๆก็น้อยลงไปตามลำดับอย่างนี้เรียกว่าละสมุทัยควรละแต่ในสมุทัยนี้ท่านอธิบายไว้มากนักในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านแสดงสมุทัยว่าสมุทัยหยาบและสมุทัยละเอียดสมุทัยหยาบนั้นได้แก่การที่มีกิเลสคือมีความกำหนัดยินดีมีความหลงในรูปสวยงามอะไรต่างๆเกิดตัณหาความทะเยอทะยานอันนี้เรียกว่าสมุทัยหยาบสมุทัยละเอียดนั้นคือการเข้าไปยึดถือว่าเราได้สำเร็จชั้นนั้นบ้างได้สำเร็จชั้นนี้บ้างเมื่อไปยึดถือว่าได้สำเร็จเมื่อไรก็เกิดกลายเป็นอุปทานนั่นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วิปัสสนูปกิเลสที่กลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสไปอันนั้นเรียกว่าสมุทัยละเอียดคือไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวสำเร็จความจริงความสำเร็จนั้นมิได้หมายความว่าเราไปพบสิ่งอัศจรรย์แล้วเกิดความสำเร็จย่อมไม่ใช่ความสำเร็จนั้นมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราทำก็เปรียบกันง่ายๆเหมือนกับรับประทานอาหารเมื่ออิ่มแล้วก็ถือว่าสำเร็จการที่จะอิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราทำจนคือหมายความว่ารับประทานไปจนกระทั่งถึงจุดมันก็อิ่มวิปัสสนาหรือเรียกว่าการพิจารณาให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์เกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็เช่นเดียวกันมันก็จะต้องไปสู่ที่จุดแห่งความเพียงพอแห่งความต้องการเพราะฉะนั้นการที่มันไปถึงจุดนั้นเราจะว่ามันสำเร็จนั้นย่อมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารนี่มันอิ่มไปทีหนึ่งก็ถือว่าสำเร็จเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่สิ่งที่สำเร็จโดยแท้จริงคนกินอิ่มนั้นจะโตขึ้นไม่ได้ทันทีกว่าจะโตขึ้นนั้นเราจะต้องอิ่มนับครั้งไม่ถ้วนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้ง
จึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะอันนั้นเรียกว่าความสำเร็จเป็นหนุ่มความสำเร็จที่ร่างกายสมบูรณ์ขึ้นอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ยึดพอเราอิ่มไปทีนึงเราก็ยึดว่าโอ้เราได้สำเร็จแล้วก็เหมือนกับเด็กทารกที่กินอิ่มแล้วก็นอนหลับสบายก็นึกว่าสำเร็จเป็นหนุ่มแล้วไม่ใช่นมนั่นมันเป็นเด็กทารกเช่นเดียวกันนั่นแหละกับสมุทัยละเอียดการเข้าไปยึดถือตัวตนท่านจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนูยังมีอีกข้อหนึ่งพระองค์ทรงแสดงว่าสัจจิกาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งที่ท่านแสดงอริยสัจไว้มีสี่ข้อนี้มันเป็นข้อต่อเนื่องกันแต่ข้อสำคัญที่สุดนั่นคือข้อแรกได้แก่ทุกขสัจถ้าเมื่อทำทุกขสัจให้ปรากฏเด่นชัดพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์เกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นทุกขสัจแล้วสมุทัยสัจก็บังเกิดขึ้นได้ละได้นิโรธสัจก็บังเกิดขึ้นได้คือความรู้แจ้งและเห็นจริงหรือเรียกว่าดับทุกข์เหมือนกันกับเราหิวอาหารมันเป็นทุกข์เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วทุกข์ก็หายไปเมื่อเราเป็นหนี้เขาเราก็เป็นทุกข์เมื่อเราใช้หนี้เขาหมดความทุกข์ก็หายไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปลดเปลื้องเพราะฉะนั้นนิโรธคือสิ่งสำเร็จอย่างหนึ่งคือปลดเปลื้องเมื่อเป็นหนี้เขานั่นยังปลดเปลื้องไม่หมดเช่นเป็นหนี้เขาแสนหนึ่งเราปลดเปลื้องไปได้หมื่นหนึ่งมันก็เหลืออยู่ตั้งอีกตั้งเยอะหรือเราปลดเปลื้องไปได้ห้าหมื่นก็ยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งอย่างนี้นิโรธก็เหมือนกันการดับทุกข์นั้นก็ดับเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อใช้หนี้เขาหมดถึงแสนก็เรียกว่าหมดภาระดับทุกข์ไปเลยเหมือนกันกับผู้ที่พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์คล้องกันกับที่เราพิจารณาละภายในจิตใจนั้นเกิดกระแสความสว่างสวัยและเกิดความละเอียดขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าเราดับเรียกว่าดับความโง่หรือเรียกว่าดับทุกข์ไปแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่พระองค์ทรงแสดงว่าภาเวตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากมักควรเจริญให้มากนั้นก็คือว่าเมื่อเราประสบพบหนทางถูกแล้วเราต้องทำเหมือนกับรับประทานอาหารเรารู้แล้วว่ารับประทานอาหารอย่างนี้อร่อยแล้วก็มีกำลังแล้วก็ถูกต้องกับธาตุขันธ์ของเราก็ถือว่ารับประทานไปจนกว่าจะเราเกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเรียกว่ามีกำลังเต็มที่เพราะฉะนั้นในคำที่ว่าภาเวตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากนั้นเมื่อเราได้หนทางแล้วเราก็ไม่หยุดยั้งคือเราไม่ยอมหยุดยั้งเราพยายามภาวิโตเจริญให้มากภาวรีกโตจะทำให้มากอภิญญายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจเพราะฉะนั้นหนทางของพระพุทธศาสนานี้จึงมีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงให้เราพากันปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์